ก็มาในลุคที่ค่อนข้างที่จะแปลกตาหน่อยนะคะวันนี้เนี่ยยังแต่งหน้าไม่เสร็จเลยค่ะเพื่อนๆยังเหลือบริเวณดวงตานะคะเพราะว่าตาวันนี้ยังไม่ได้กรีดอายไลเนอร์แล้วก็ยังไม่ได้ติดขนตาปลอมเลยนะคะเราก็เลยจะมาลองเล่นตัวนี้กันค่ะนี่นะคะคือขนตาปลอมแม่เหล็กนะคะที่บริษัทออเดอร์มานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลองเล่นกันดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของพลอยเลยนะคะที่ได้ลองขนตาปลอมแม่เหล็กกันค่ะขอแกะมาก่อนนะปึ๊บโอ้แกะออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะพลอยค่อนข้างที่จะตกใจเพราะว่าพลอยสั่งแล้วพลอยก็ลืมไปแล้วด้วยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นแหนบนะคะในการช่วยในการติดขนตาเนาะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นพลาสติกอะมันไม่ใช่แบบอันที่เป็นเหล็กๆอะเนาะคาก็จะมีนี่ต่อมามีไอไลเนอร์มาให้ด้วยนะคะแบบนี้จ้าแล้วก็มีขนตาปลอมนะคะเป็น3เบอร์แบบนี้เลยนะเบอร์แรกนะคะเท่าที่ดูเนี่ยก็จะมีความบอกว่าฟุ้งๆกระจายเนาะเดี๋ยวขอดูด้วยกันแล้วก็เบอร์2เนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเป็นสายฝอหน่อยนะคะเบอร์3ก็น่าจะดูเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะคะวันนี้พลอยจะติดเป็นเบอร์3แล้วกันนะคะนี่เขาบอกว่าเราจะต้องแบบกรีดอายไลเนอร์นะคะไปส่วนที่เราต้องการจะติดก่อนนะคะเดี๋ยวพลอยขอกรีดอายไลเนอร์ก่อนนะตอนนี้นะคะพลอยก็กรีดอายไลเนอร์เรียบร้อยแล้วนะคะตื่นเต้นมากเลยนะอายไลเนอร์เขาเนี่ยก็เป็นหัวเงี้ยคือพลอยว่ามันกรีดง่ายดีนะคือบางแบรนด์ที่เคยเห็นอ่ะมันก็จะเป็นอายไลเนอร์ที่แบบจิ้มแล้วก็มาทาใช่ไหมคะซึ่งอย่างเงี้ยนะพลอยก็ไม่ค่อยถนัดแบบนี้ก็คือเขียนง่ายดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองติดกันเลยนะคะพลอยตื่นเต้นมากพลอยไม่เห็นว่ามันจะมีแม่เหล็กเลยหรือมันมีนะวันนี้คือภาพอาจจะแปลกๆไปหน่อยนะคะเมื่อกี้จริงๆแล้วเนี่ยพลอยจะใช้กล้องถ่ายแต่ว่ากล้องแบตหมดก็เลยใช้มือถือถ่ายแทนแล้วกันเนาะมันเป็นแม่เหล็กบางๆไปเลยทั้งอันมันไม่ได้เป็นแบบเป็นจุดๆๆๆนะมาเรามาลองติดกันเลยดีกว่าเฮ้ยมันดูดนะติดง่ายมากจริงดูนี่คือยังไม่ติดนี่คือติดแล้วโอ้ my god ฉันร้องกรี๊ดเลยเอาเข้าไปคือพอไม่ได้ใช้ที่ช่วยติดเลยเนี่ยเอาเข้าไปตรงกลางเอาเข้าไปตรงกลางปุ๊บหยิบหางนะคะหัวยังกระดกอยู่ใช่ไหมเอาหัวเข้าไปตรงเส้นอายไลเนอร์ที่เรากรีดไว้งงมากได้แล้วนี่ค่ะเพื่อนๆคือมันใหญ่ไปเนาะใหญ่มากอะลอยมาแล้วค่ะมากขนตาปลอมมันใหญ่มากเลยอะมันไม่ชินอะมันรู้สึกมันใหญ่แบบใหญ่มากเลยอะตอนนี้คือมันไม่มีความรู้สึกว่าหนักหรืออะไรเลยนะพลอยเนี่ยเป็นคนที่แบบหมวยๆหน่อยนะคะตาพลอยก็จะไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะคะขนตาปลอมค่อนข้างที่จะมีความยาวนะคะอีกติดแล้วก็คือแบบเป็นอีกลุคนึงไปเลยนะคะเนี่ยเวลาทำอย่างเงี้ยขนตาก็คือติดคิ้วแล้วจ้าเดี๋ยวขอไปลองถ่ายรูปถ่ายอะไรก่อนแล้วกันนะคะเปลี่ยนลุคไปเลยนะเนี่ยใช่ไหมมันเปลี่ยนลุคไปเลยนะคะสำหรับขนตาปลอมแม่เหล็กนะคะที่พลอยใช้ได้เดียวเดิมมาวันนี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะเพราะว่าพีประมาณ200กว่าบาทอ่ะเออแล้วมันก็ได้มาเป็นแบบ3เบอร์เลยซึ่งเป็น3เบอร์ที่แตกต่างกันนะคะมันก็เป็นข้อดีนะทำให้เราเนี่ยได้รู้ก่อนว่าเออขนตาปลอมเบอร์นี้เนี่ยมันเข้ากับรูปตาเราหรือเปล่านะคะและสิ่งที่ชอบมากสำหรับตัวนี้เลยนะคะก็คือว่าขออนุญาตพูดถึงแบรนด์อื่นๆนะคะที่เคยเห็นผ่านตาผ่านโฆษณามาเนี่ยเขาจะเป็นขนตาปลอมแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีช่อแม่เหล็กติด1 2 3 4 5อย่างนี้ซึ่งถ้ามันไม่พอดีกับลูกตาเราเนี่ยแล้วเราปัดไปนะคะส่วนหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีการกระเดิดก็ได้นะแต่ตัวนี้คือมันเนียนเรียบมากๆเลยนะคะดูแทบไม่ออกเลยว่ามีแม่เหล็กคือแบบมันดูไม่รู้เลยอ่ะคุณคือมันแบบมันเป็นแม่เหล็กแบบบางๆมากๆเลยแล้วก็เจ้าอายไลเนอร์แม่เหล็กตัวนี้นะคะก็ควรจะต้องตุนเพิ่มแล้วแหละเนาะเพราะว่ามันดีอ่ะไม่ต้องพกกาวติดขนตาปลอมนะคะแล้วก็
รวดเร็วมากๆเลยนะคะจากที่พอใช้เมื่อกี้เนี่ยก็จะเห็นกันเนาะว่าเราแบบติดเร็วมากติดปึ๊บเข้าไปนะคะแต่ว่าจะต้องกรีดไลเนอร์นะคะให้มันชัดเจนแล้วก็เข้มกว่านี้นิดนึงนะคะเพื่อให้มันติดแล้วก็แน่นอยู่ทนนานเนาะใครชอบรูปนี้ของพอนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้เนาะเผื่อเราจะมาสอนแต่งหน้ากันค่ะแล้วก็ใครที่เคยใช้ขนตาปลอมแม่เหล็กเนี่ยว่าจะเป็นยี่ห้อไหนอะไรก็ตามมาป้ายยากันได้ที่ใต้คลิปเลยวันนี้พวกฉันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องพอใส่ด้วยนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ